ดินทางมาถึงคู่ที่4นะครับนี่ก็ยังเป็นไทยไฟท์ลีกครับในรุ่นน้ำหนัก71กิโลกรัมสาย A นัดแรกครับดูกิติศักดิ์นี่เก่าเกมนะครับ27ปีกับ22ส่วนสูงนี่ก็ได้เปรียบลอยนิดหน่อยครับประมาณ5เซนติเมตรเดี๋ยวมาติดตามนะครับคู่นี้ใครจะคว้า2แต้มหรือ3แต้มครับถ้าหากว่าน็อกนี่ก็รับไป3คะแนนเต็มคะแนนนี่2แต้มครับกิติศักดิ์มุมดำนี่เคยแพ้มานะครับเคยแพ้ไฟพนมรุ้งมาก่อนหน้านี้ในรูปแบบของ5ยกเที่ยวนี้มาแก้มือล้างตาในรูปแบบของ3ยกเดี๋ยวดูครับดูว่าตรงนี้จะถูกสเปคของตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเองเป็นมวยบู๊ด้วยส่วนมุมขาวนี่พื้นเพเป็นมวยเข่าเลยครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับ1สัปดาห์1ครั้งเวลา 18:00 นทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นี่แหละครับก็ประชาสัมพันธ์ถึงรายการในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมเวลาเดิมครับ 18:00 นถึง 20:00 นทางช่อง8กฎหมายเลข27สัปดาห์หน้านี่เรามาคัดเลือกครับหานักชกหน้าใหม่ครับเข้าสู่มวยรอบสุดมันเหมือนเดิมแน่นอนครับ7คู่เอาแล้วครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับว่าจะมีนับพี่น้องหรือเปล่าล้างแค้นกันนะครับผมขาวเนี่ยเคยชนะมาในรูปแบบมวย5ยกคราวนี้ครับมาแบบพันคาดเชื่อครับเกมจะเปลี่ยนเกมจะพลิกหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับเปลี่ยนแบบฉบับมาคาดเชือก3ยกในรูปแบบของไทยไฟมุมดำที่แคร์แพ้มานี่จะแก้มือล้างตาได้หรือเปล่าครับพยายามโชว์พยายามกระโดดไปต่อยเลยนะครับอ้าวแหวกคู่ต่อสู้จะเข้ามาทีบคืนเหมือนกันครับเป็นการสกัดจังหวะแล้วก็ติดเบรกไว้ก่อนเลยครับซ้ายเตะจ่อล่างมาครับดูแล้วนี่คู่นี้น่าจะเป็นอีกคู่ที่ถึงเลือดครับมวยซ้ายนะครับมุมขาวไฟพนมรุ้งดูการยืนมวยนี่ฝีมือแน่นอนครับอ่ะโอ้แล้วดูเตะซ้ายเตะมาเตะคืนเลยครับหนักแรงเหมือนกันทั้งคู่กิติศักดิ์นี่ดูจากช่วงหัวไหล่น่าจะเป็นมวยที่มีลำหักลำโค่นดีนะครับหมัดหนักอ้าวเจอซ้ายทิ่มลำตัวไปแล้วโอ้ดูยืนมวยครับสวยงามเลยทีเดียวขยับซ้ายยังติดกัดหมัดขวาครับพยายามกระโดดทิ่มไปเลยครับเอาหมัด1 2เตะเจาะล่างเอาโดนช่วงล่างเป็นยังไงครับเด้ออ้าวไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ามีเตะช่วงล่างคืนไปเหมือนกันเลยครับกิติศักดิ์แข้งขวาของกิติศักดิ์ถีบไว้ก่อนไฟพนมรุ้งแหมดูแล้วโดนตัดล่างนี่มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็เน้นอาวุธยาวๆไว้ก่อนเอาครับดูไฟพนมรุ้งนี่กล้าออกครับพยายามที่จะเลือกเอาครับเจอแข้งขวาเข้าไปโอ้ใหญ่ๆแบบนี้ครับโอกาสที่จะนับน็อกกันก็มีทางการแล้วหาจังหวะก็ศอกแม่ศอกครับลึกหน่อยนี่หล่นแน่ครับแข้งขวาเริ่มจะขยับออกได้สวยแล้วนะครับแข้งขวาของกิติศักดิ์มีจังหวะหลอกล่อมีออกกันแม่นๆนะครับทั้งคู่ครับวัดความแม่นยำวัดจังหวะแข้งซ้ายไฟพนมรุ้งครับกิติศักดิ์ก็ยังไม่รีบที่จะคืนอ่ะพอได้จังหวะครับเนี่ยครับเตะสักทีนึงครับขยับเข้ามาจะต่อยครับโดนถีบไว้ก่อนไฟพนมรุ้งขยับแข้งซ้ายไปตัวนี้นี่ครับเอาศอกมาโอ้โหเอาคืนเหมือนกันครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับหมดยกหนึ่งไป1ยกแล้วนะครับกับมวยคู่ที่4ครับมวยรอบคัดเชือกพิกัด71กิโลกรัมสาย A ในคู่ที่2ก็พยายามที่จะหาจุดบอดของคู่ต่อสู้อยู่ครับนี่ลูกนี้นี่จะเข่าลอยครับนี่โอ้แข้งซ้ายถือเป็นมวยที่เตะสวยเลยนะครับทางด้านไฟพนมรุ้งหลบโยกไปครับต่อยหมัดตัดลำตัวนี่ครับซ้ายครับโอ้แล้วเจอเตะตัดล่างนี่มีสะดุ้งกันนะครับทางด้านกิติศักดิ์
แล้วดูขวาขึ้นมาครับยกที่ผ่านมานี่ขวาของกิติศักดิ์นี่ก็ถือว่าทำงานได้ดีดูครับเจอซ้ายคืนครับนี่จังหวะฟันศอกไม่โดนครับเจอแข้งแฟนหมัดมวยผู้สนับสนุนครับรวมไปถึงโอ้โหจ้องตาเขม็งเลยครับปีมดตะพรวาทินนะครับยกแรกได้เห็นเรื่องออกสวยๆนะครับซ้ายของไฟพนมรุ้งนะครับส่วนกิติศักดิ์เองก็มีจังหวะโต้มาแม่นๆเหมือนกันท่านผู้ชายยก2ตามกันต่อครับใช่ครับเริ่มที่จะเข้าขย่ำแล้วนะครับกิติศักดิ์ดูครับเอาซ้ายแหมเคยแพ้มาครับแทงซ้ายอัดเข้าไปโอ้โหศอกหล่นไม่หล่นครับเจอศอก2ศอกแหมน้ํากระจายครับโอ้ซึมไปแล้วครับตอนนี้กิติศักดิ์โอ้โดนศอกเข้าไปแม่ถือว่ายังเป็นมวยที่ท่าทะโลสูงเลยนะครับยังอยู่ได้ครับยังเฉยโอ้โหโดนอีกแล้วครับโอ้โหวิกฤตหรือเปล่าวิกฤตหรือเปล่าครับวงในยังไม่ตีครับไม่ตีปุ๊บแยกปั๊บเลยครับแยกเร็วแข้งขวากิติศักดิ์หมัดขวามาศอกมาเอาเอาคืนบ้างสิไฟพนมรุ้งผมขอเอาคืนบ้างไฟพนมรุ้งผักไปก่อนครับกิติศักดิ์ขยับเข้ามาเตะขวาไฟพนมรุ้งต่อยลำตัวครับเตะขวากิติศักดิ์แหมดูไฟพนมรุ้งนี่ออกศอกได้ดีเลยครับโอ้กิติศักดิ์จะทำอย่างไรครับเจอท้าทายไปแบบนี้แล้วดูครับยังหาจังหวะเข้าไปเอาศอกคืนเริ่มที่จะเอาลูกหนักงัดขึ้นมาสู้เหมือนกันดูครับแหมแต่ว่าอาวุธศอกแหมยังไม่กล้าเข้าเต็มตัวครับนี่ครับเจอศอกทีนึงแม่มีเลือดแล้วครับได้เลือดไปแล้วครับที่ใบหน้าของกิติศักดิ์เจอศอกปักเข้าไปกำลังจะถามพอดีครับมีใครแตกหรือยังครับภาพมันฟ้องอยู่แล้วครับโอ้โหหลดหยดไหลมาติ๋งๆเลยครับผู้ชายต้องหันหน้าหนีครับถึงเลือดแล้วครับยกที่2ครับคู่ที่4แข้งขวากระโดดเตะไปกิติศักดิ์ไปพนมรุ้งพยายามดันพยายามค้ำไว้ก่อนเตะขวาจับได้จับได้แต่ซ้ายจ่อล่างคืนเป็นแผลชะกันเลยนะครับกรรมการต้องเบรกเกมก่อนครับเพราะว่าแผลค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวครับแผลของกิติศักดิ์มาพร้อมกับถุงมือสีชมพูและก็ทองเส้นใหญ่ครับไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนครับนายแพทย์จิรศักดิ์บุพาชาติครับท่านอยู่กับวงการมวยมาเกือบ40ปีแล้วนะบอกว่าแผลนี้สู้ต่อได้เชื่อหมอสิหมอไม่ได้โดนเองครับลุยทองนี่ครับแข้งขวาเอายังสู้ได้ครับทางด้านกิติศักดิ์โอ้แต่ว่าเลือดค่อนข้างที่จะออกเยอะเลยครับแต่ว่าไม่ได้ออกเข้าบริเวณดวงตาครับแผลนี่เกิดขึ้นที่ใต้ตาขยับเดินครับกิติศักดิ์นี่หัวใจสุดยอดอยู่แล้วครับโดนเข้าไปเยอะเอาขวาคืนแม่เชื่อว่าตอนนี้นี่แฟนมวยก็น่าจะเทใจไปที่มวยรองอย่างกิติศักดิ์นะครับยังพอมีรูพิกโอ้โหหมดยกที่2ครับพักครู่เดียวนี่ครับแหมจังหวะฟันศอกแรกกันนะครับได้เลือดไปแล้วครับสำหรับกิติศักดิ์ดูจังหวะศอกของทางด้านไฟพนมรุ้งครับดูฮะมีทั้งแบบฟันเฉียงๆแบบนี้ครับมีทั้งแบบงัดครับโอ้โหมาแบบทุกทิศทุกทางทีเดียวครับ2เขาแหมยกที่แล้วเนี่ยถือว่าเปิดเกมได้ดีเลยครับดูจังหวะลุยต่อยหมัดแหมเจออาวุธเข้าไปครับหลายขนาดครับดูแต่ว่าเหลือเชื่อครับที่ว่าทางด้านกิติศักดิ์นี่ยังทนอยู่ได้ครับแล้วก็นี่ฮะมีศอกคืนด้วยครับศอกขวาดันไปแม่พยายามจะศอกครับจังหวะไม่ได้แล้วเจอนี่ครับโอ้ดอกนี้นะครับนี่ฮะเลือดนี่ไหลออกมาเลยครับใต้ตาโอ้จังหวะเข้าไปครับฟันครับโอ้โดนน้ำเต็มครับได้เลือดเลยดูอีกมุมครับโอ้มือขวานี่กดหัวเข้ามาครับมือศอกซ้ายก็ฟันพอดีครับได้เลือดเลยครับเอาละครับแหมมีแผลชะกันนี่โดนปักศอกเข้าไปที่ปลายคางอีกครับโอ้ดูว่าเรียกว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับแผลของทางด้านกิติศักดิ์การตามกันต่อครับยกนี้โอ้กิติศักดิ์จะมีลูกไหนครับที่จะพลิกสถานการณ์ของตัวเองไ
เดี๋ยวดูครับก็เป็นการบ้านของกิติศักดิ์แล้วล่ะครับทีหน้าก็มีตำหนีด้วยครับเดินเข้าไปครับเดินใกล้ๆช้าเจอแข้งครับสับคืนโอ้ยตะวัดทุกก้านคอเลยครับเตะแล้วถีบไปพนมรุ้งเอาสับลูกนี้ไม่โดนครับกิติศักดิ์เดินเข้าไปเดินเข้าไปเตะขวาเรียวแรงยังเหลือเพียบเลยครับทั้งคู่เดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วโอ้แม่ทีหน้าครับแหมยิ้มเขินโอ้ยเจอทีทีแหมทีแรกนี่ไม่เท่าไหร่ครับทีสองนี่เต็มเต็มกิติศักดิ์เรียกว่าได้กำลังใจขึ้นมาแล้วครับในช่วงต้นยกแหมเลือดก็เริ่มจะไหลออกมาอีกพยายามลุยครับต่อยขวาลำตัวกิติศักดิ์ไปพันลุงอ้าพยายามงัดหมัดมาครับหมัดขวาหมัดซ้ายไปขวากิติศักดิ์เอาไปสับศอกไปพันลุงพยายามรวบไว้ก่อนครับโอ้ดูฮะเลือดไหลเยอะมากพยายามเดินต่อครับกิติศักดิ์โอกาสยังมีครับโอ้ถีบหน้าอีกทีนึงแหมสะกิดกรรมการครับเสียหลักไปเดินต่อครับกิติศักดิ์ยกนี้ดูเหมือนทางด้านฝ่ายพนมรุ้งครับจะมาคุมเกมมากกว่าครับแต่ว่าตั้งรับไม่ดีครับเปิดเกมเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ป้องกันตัวไปในตัวด้วยการเผาเป็นการเปิดโอกาสให้กิติศักดิ์ลุกหลาแล้วครับเดี๋ยวดูครับกิติศักดิ์ทำได้ไม่ได้แหมพยายามจะตวัดมาทีบหน้าเจอแข้งซ้ายกิติศักดิ์ต่อยหมัดขวาไปอ้าวอ้าวมีหน้าสะบัดเหมือนกันเดินเข้าไปขยับเข้าไปครับหมัดขวาเจอแข้งซ้ายโยนเข่าขวาไปเลยครับยกสุดท้ายแล้วครับจะรีบทำอะไรก็ต้องจะทำอะไรก็ต้องรีบทำนะครับศอกจะหายไปนะครับทางด้านฝ่ายพนมรุ้งดูกิติศักดิ์ครับมาแรงเหลือเกินเอาแล้วครับเจออัดเข้าไปเต็มๆโอ้โหถือว่าหัวใจสู้มากครับทางด้านกิติศักดิ์ยังเดินต่อแต่ถอยมากไปก็ไม่ดีนะครับฝ่ายพนมรุ้งขยับเดินครับอัดหาจังหวะแทงขวาโอ้แรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับกิติศักดิ์ตอนนี้ได้ใจโอ้โหเตะตัดล่างครับล้มทั้งยืนเลยถอยแบบนี้พอกิติศักดิ์แกทำแกยิ่งได้ใจหรือเปล่าครับเอาสับเข้าไปครับสั้นๆแทงเข่าขวาแทงขวาอีกทีแทงอีกทีกรรมการกดก็บอกว่าแหมคนไทยเราได้ภาพเริ่มย่ำแย่แล้วครับตอนนี้กิติศักดิ์เนี่ยยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาดีมากดูฝ่ายพนมรุ้งก็พยายามที่จะกันเชียงหนีครับมาคุมเกมมั่นใจครับว่าตุนไว้เยอะครับในช่วงต้นๆเอาครับเจอขวาไปอีกแต่คืนไม่ก็ย่ายเลยนะครับโอ้เจอสะสมนี่มีแผลแตกแต่ว่ายังเดินตลอดเอาครับแข้งขวาอีกทีนึงได้ไหมครับแข้งซ้ายโอ้แล้วก็หมดยกเลยครับโอ้นี่ยอดเยี่ยมมากครับวันนี้กิติศักดิ์ถือว่าสู้ได้สุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะต่อกันอีกหนึ่งยกนะครับโอ้เสมอกันก็ต่อกันนะแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นกำลังมาได้เข้าเข็มมาดูภาพช้านะครับจังหวะกิติศักดิ์เดินเข้าไปเจอศอกของฝ่ายพนมรุ้งนะครับตัวเองก็เลือดไหลเป็นทางเหมือนกันแล้วก็โอ้โหตวัดก้านคอดอกนี้ครับตวัดเสร็จแค่ถีบเลยนะครับกินเปล่าครับแล้วมาโดนถีบหน้าครับบาซาลูกพักบางทีครับนี่มันเขี้ยวถีบซะเลยครับลูกถีบของกิติศักดิ์ถีบไปจับได้ครับรู้ทันเริ่มรู้ทันแล้วก็เตะตูดคืนครับดูจังหวะถีบครับโอ้โหเสยขึ้นไปเลยครับแล้วด้วยความโมโหครับเตะคืนมาครับดูครับแหมมาจากเข้มๆอ่ะหมัดขวาของกิติศักดิ์ครับพยายามเดินทำตลอดนะครับยกนี้ของกิติศักดิ์แล้วดูครับจังหวะแหมรมรันพันตัวครับแล้วสอบจังหวะนี้ครับผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ครับ and the winner is draw เสมอครับต่อยก4เอาละครับแม่ต่อยกจริงๆด้วยครับโอ้โหพี่เอกสมพรปากเลยได้ต่อกันอีก1ยกครับเสมอกันเดี๋ยวงวดนี้มาที่ผมนะงวดนี้หวยออกวันไหนเดี๋ยวมาเอาที่ผมโอ้นี่ครับ
ผมแค่แซวเล่นนะเอาจริงใช่ไหมโอ้โหไอเราไม่เท่าไหร่หรอกนักมวยเขาบอกว่าแหมเอ้ยเตรียมแรงไว้แค่3ยกอะพี่แล้วดูไฟพนมลุ้งครับแหมยกสุดท้ายนี่แกไปตัดสินใจถอยมากเกินไปครับทำให้เกมเนี่ยมันต้องยืดเยื้อโอ้โหซัดกันอีก1ยกครับแหมสมพรปากคุณเอกชุมพรเรียบร้อยครับตอนนี้เปิดฝาถังดูครับน้ำมันใครเหลือเยอะกว่ากันนะครับคนนั้นก็ย่อมจะมีโอกาสเยอะตามขึ้นไปด้วยมุมดำเคยแพ้มาในรูปแบบ5ยกนะอ้าวเที่ยวนี้ครับโอกาสมาแล้วครับก่อนหน้านี้ต้นก็ดูว่าเป็นรองนะครับเรื่องของอาวุธนะครับแต่ว่าช่วงปลายๆโดยเฉพาะยกที่3มาเร่งมาทำนะครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็เนี่ยครับต้องมาซัตตันเดสแหละยกที่4ครับต้องตัดสินกันยกนี้แล้วนะนี่ก็ต้องตัดสินแล้วครับว่าชนะนิดเดียวก็คือชนะไปเลยนะครับเรียกได้ว่าชนะยกนี้ชนะเกมนี้ไปเลยครับคว้าคะแนนไปเลยแล้วดูกิติศักดิ์ยังแรงอยู่นะครับยังติดใจจากยกที่แล้วโอ้ยกนี้นี่แรงยังเหลือไหมครับทางด้านไฟพนมลุงสองยกแรกเนี่ยทำได้ดีครับยก3เนี่ยมาถอยเยอะครับกลับมาได้แต่ว่าแล้วครับเจอหมัดขวาแม่อาวุธดีแต่ว่าดูครับแม่ไปตัดสินใจคุมเกมครับหรือว่าแกหมดก็ไม่รู้นะครับไฟพนมรุ้งมาซ้ายหน้ากระแทกครับมาซ้ายหลังแล้วครับกระแทกมาครับเดินเข้าไปกิตติศักดิ์เดินเอาเตะแล้วต่อยอีกทีอ้าววงในจับได้ตีไม่ตีแหมมัดอยู่แต่งตัวอยู่ไม่ตีกรรมการก็บอกแยกเลยครับแยกเลยครับแล้วก็มาลำเลียงเกมกันใหม่เดินเข้าไปกิตติศักดิ์แหมขยันเลยนะครับทางด้านกิตติศักดิ์ขยันแบบนี้นี่จะเข้าตากรรมการทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับเนี่ยขยับเข้าไปพยายามเน้นความขยับมีเข่ามาครับฝ่ายพนมลุงคนหนึ่งนี่ตัดสินใจเปิดเกมเต็มที่ครับอีกคนก็ตั้งรับครับฝ่ายพนมลุงรอจังหวะก็โดนครับนี่ครับเข่าเอาเสียบคืนมาเหมือนกันพยายามเตะพยายามเข่าเปิดเกมไปนะครับแต่ว่าไฟพนมรุ้งจังหวะเมื่อสักครู่ก็มีเข่าแทงคืนจังหวะเป็นดอกสุดท้ายครับสับเข้าไปพยายามเตะขวาจนหยดสุดท้ายแล้วครับตอนนี้อยู่ที่หัวจิตหัวใจแล้วเจอแข้งซ้ายมาพยายามโต้คืนด้วยแข้งเหมือนกันครับกระโจนเข้าไปทำได้ไม่ได้เด้งไปเอาเด้งคืนมาแหมขยันเลยนะครับกิตติศักดิ์ตอนนี้นี่พี่เลี้ยงและมุมขาครับสั่งให้ไฟพนมลุงนี่ออกซ้ายเยอะๆครับแต่ว่าดูเหมือนจะรอจังหวะเนี่ยครับรอก็เจอทิมเข้าหน้าเลยครับโอ้ตอนนี้นี่ทั้งแฟนมวยทั้งพี่เลี้ยงทั้งนักมวยครับลุ้นกันหนักแล้วครับช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันนี่ครับเอาขวาอีกทีนึงไม่ล้มครับถือว่าเอาคะแนนไปครับดอกนี้บีบหัวใจเลยครับคู่นี้ครับเตะไปก็เตะคืนเตะซ้ายมาเตะซ้ายคืนครับเอาแบบดอกต่อดอกเอาแบบช็อตต่อช็อตไปเลยครับแข้งซ้ายโต้คืนด้วยขวาครับซ้ายโดนขวาจังหวะโต้คืนนี่ไปปลายครับอ้าวแล้วแหมจะไปเตะเขาครับไม่ตัวเองเสียหลักก้นจำเบ้าขยับเข้าไปกิตติศักดิ์แหมจะเตะลูกนี้ครับพยายามจะเตะแต่ไม่เต็มแข้งนะครับเอาครับจบการแข่งขันเรียบร้อยครับไม่มียก5แล้วนะครับคนหนึ่งขยันครับอีกคนหนึ่งก็มาตั้งรับครับเดี๋ยวดูว่ากรรมการจะออกแบบไหนดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะทิ้งขวาของกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าดูครับจังหวะเข้าไปครับเตะตัดล่างมีหมัดครับแม่แล้วก็หมัดอีกทีครับไม่โดนพยายามจะกระชากมาตีครับนี่ซ้ายครับของไฟพนมรุ้งนี่คือแข้งคือเข่านะครับของกิติศักดิ์แล้วดูว่าพี่เลี้ยงนี่ให้ออกซ้ายครับแม่แต่ว่าไฟพนมรุ้งเองเนี่ยแข้งก็ไม่ได้จัดจ้านเหมือนช่วงต้นๆ นะครับบทเบียดกันมาแล้วดูครับแม่ปรบมือให้เลยครับนี่ครับซ้ายครับขวาคืนมาครับของกิตติศักดิ์ได้แลกอาวุธกันถึงพลิกถึงขิงอ
และผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner กิติศักดิ์ from สระบุรีก็เป็นกิติศักดิ์นะครับที่พลิกชนะได้ครับแล้วก็คว้า2แต้มไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบอิวสุครับรอบชิงชนะเลิศ